เศรษฐกิจเมียนมาระส่ำหนักนักลงทุนไทยกระทบยาวแรงงานพม่าทะลักเข้าไทยไม่หยุดสถานการณ์สู้รบระหว่างรัฐบาลทหารพม่า กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมานอกจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียจากการบาดเจ็บล้มตายของทั้งสองฝ่ายแล้วผลกระทบจากสงครามข่าวสารยังส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมาซบเซาอย่างหนักรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากเมียนมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของเมียนมาในขณะนี้ว่าเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวในเมียนมาตอนนี้เงียบเหงามากเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กล้าเข้าไปเที่ยวขณะที่จีนปิดด่านระหว่างจีนเมียนมาเพื่อสกัดกลุ่มจีนสีเทาทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างเมียนมากับจีนหยุดชะงักส่งผลให้คนเมียนมาขาดรายได้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการก็ขายสินค้าไม่ได้เนื่องจากคนเมียนมาไม่มีกำลังซื้อที่สำคัญเมียนมากำลังขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักทั้งจากสาเหตุการขาดแคลนเงินดอลลาร์ที่จะใช้ซื้อน้ำมันจากต่างประเทศและจากกรณีที่สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นแนวร่วมของสหรัฐไม่ขายน้ำมันให้เมียนมาขณะเดียวกันรัฐบาลทหารพม่าก็กำลังใช้มาตรการจำกัดพลังงานเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์ปัจจุบันประชาชนเมียนมาต้องเข้าคิวซื้อน้ำมันหลายพื้นที่เกิดปัญหาไฟดับวันละหลายครั้งและบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้โรงงานต่างๆต้องหยุดการผลิตเป็นระยะและในอนาคตอาจต้องปิดกิจการลงด้านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ว่าในส่วนของผู้ประกอบไทยที่ส่งสินค้าไปขายในเมียนมาจะขายสินค้าได้น้อยลงเนื่องจากเมียนมามีปัญหาด้านเศรษฐกิจขณะที่ผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนผลิตสินค้าในพม่าจะมีปัญหาเรื่องการส่งออกเพราะประเทศแถบตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเมียนมามากยิ่งขึ้นหากสถานการณ์ยืดเยื้อเศรษฐกิจยังตกต่ำต่อเนื่องผู้ประกอบการแบกรับภาระไม่ไหวต้องปิดกิจการลงแรงงานเมียนมาก็จะไหลเข้าไทย